วัสดีจ้าแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินสวิตจ้ามื้อนี้ได้ค่ะหลังจากปิดร้านขายข้าวแกงแล้วพระอาทิตย์ก็ยังบ่ทันได้ตกดินค่ะพี่น้องประมาณ2ทุ่มกว่าค่ะสาวอุดรชีวิตก็เฝ้ามาสวนค่ะพี่น้องอยู่แน่นเพื่อว่าสิมาเก็บผักเขียวค่ะสิไปเฮ็ดกับข้าวขายมื้ออื่นค่ะพี่น้องกำลังงามเลยค่ะพี่น้องจะต้องรีบเก็บก่อนค่ะก่อนที่มันจะแก่จนเกินไปค่ะเห็นปะค่ะอันนี้ก็สิเป็นผักเขียวไดโน่ได้ค่ะพี่น้องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ค่ะสาวอุดรชีวิตปลูกไว้ทั้งหมด3อย่างค่ะคือผักเขียวใบยีกผักเขียวไดโน่นะคะเนาะแล้วก็ผักเขียวสีม่วงค่ะรสชาติก็อร่อยที่กันหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วมื้อนี้สิมาเก็บไปผักเขียวใบยีกค่ะพี่น้องสาวอุดรมื้อนี้สิเก็บผักเขียวใบยีกไปเฮ็ดกับข้าวขายมื้ออื่นค่ะเพราะว่ามันก็มีพ่อที่เอาไปเฮ็ดกับข้าวขายค่ะมาจ้ามาซอยสาวอุดรชีวิตเก็บผักเขียวจ้าพี่น้องสำหรับต้นนี้ได้ค่ะสาวอุดรชีวิตกาได้เก็บไปแน่แล้วค่ะพี่น้องกะสิไม่ให้เบิ่งลักษณะค่ะกะสิประมาณนี้ค่ะกะเก็บได้เลยค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่เอาแถวแรกไปแล้วค่ะแต่ว่ากะคิดว่าน่าจะเก็บได้อีกอยู่ค่ะ 2-3 ใบค่ะพี่น้องแบบนี้จ้ะงามงามพี่น้องสาวอุดรชีวิตปลูกทิมไว้ได้หดน้ำประจักเทียนึงค่ะแล้วกะพอดีว่าปีนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝนตกชุกค่ะก็เลยเฮ็ดให้ผักเขียวนี่งามคักค่ะพี่น้องมื้อนี้สิเก็บเฉพาะต้นสีเขียวค่ะสำหรับต้นนี้ก็สวยบ่แพ้กันค่ะพี่น้องมาจ้ามาซอยสาวอุดรชีวิตเก็บผักเขียวจ้าใบเหลืองเฮาก็บ่เอาค่ะพี่น้องมันสิมีใบเหลืองต่ำๆสิค่ะบ่เอาเขาปลูกแบบอินซีได้ค่ะพี่น้องเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วเขาก็บ่ได้ฉีดยาน้ำค่ะกระสีบ่เก็บไปหมดได้ค่ะเพราะว่ากะจะเหลือใบน้ำค่ะเอาแต่ใบใหญ่ๆเห็นบ่ค่ะสำหรับต้นนี้เขาได้ประมาณ11ใบพอดีค่ะต้นนี้สาวอุดรชีวิตตัดได้11ใบจ้ะสำหรับนี่เฮากะปล่อยไว้อีกค่ะพี่น้องคิดว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงเฮากะอาจจะมาเก็บได้อีกแล้วค่ะสาวอุดรชีวิตสิให้เบิ่งลักษณะใบของผักเขียวไดโน่ไกลๆค่ะพี่น้องเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะมื้อนี้ยังบ่เก็บค่ะเพราะว่ามันจะตีกันค่ะยังสิเอาไปเฮ็ดเมนูผัดผักร่วมมิตรมื้อต่อไปค่ะสำหรับมื้อนี้มาเก็บใบยิกซะก่อนเพราะว่ามื้ออื่นสิออกเมนูผัดซีอิ๊วค่ะผักเขียวใบยักษ์ใบยิกค่ะพี่น้องอันนี้คือว่าเมื่อ 2-3 มื้อที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะคะสาวอุดรชีวิตมาเก็บแม่นบ่คะมื้อนี้ก็ยอดที่เหลือก็ใหญ่ไว้อยู่ค่ะพี่น้องคิดว่าอีกบ่กี่มื้อก็อาจจะเก็บได้แล้วค่ะนี่คือลักษณะลำต้นแล้วก็ใบของเขาค่ะแล้วก็ยอดอ่อนที่ถอดออกมาค่ะพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องผักเขียวสีม่วงค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะลักษณะของเขากะใบหน้าอยู่ค่ะมื้อนี้กะบ่ทันได้เก็บค่ะเอาไว้มาเก็บโอกาสหน้าค่ะแต่ว่ากะมาแบ่งปันความงามค่ะของสวนผักอยู่สวนหลังบ้านของสาวอุดรอินสวิตให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้ชมน้ำกันค่ะลักษณะของลำต้นเด้อค่ะปลูกแบบออร์แกนิกปลูกแบบอินซีค่ะเฮาบ่สิใส่ปุ๋ยค่ะปลอดสารพิษค่ะมี2ต้นคู่กันค่ะอยู่ตรงนี้สำหรับสีม่วงกะมีประมาณ
6ต้นค่ะใบยิกกะ6ต้นไดโน่กะ6ต้นคือกันค่ะปลูกไว้เก็บกินค่ะพี่น้องกินบ่ทันเท่ากะเอาไปเฮ็ดกับข้าวขายค่ะใบสวยค่ะเก็บได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบพรุ่งนี้มาเก็บค่ะสำหรับสีม่วงค่ะสำหรับผัดซีอิ๊วกะขาดบ่ได้ค่ะสาววิรอนสวิตซีเก็บกุยช่ายหรือว่าผักแป้นไปน้ำค่ะพี่น้องกับปลูกทิมเอาไว้ค่ะกะงามคือกันค่ะพี่น้องออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเบิ่งจ้าเอาไปแค่พ่อใส่ค่ะพี่น้องเอาไปกำหนึ่งกับพ่อค่ะใบเหลืองใบหยางกะสิเอาเก็บทิมใบนี้ล่ะค่ะอวบอวบค่ะพี่น้องสวยค่ะต้นกระเทียมจ้าหกคือกันนะคะพี่น้องสวนเพราะว่าฝนตกชุกแล้วกะบ่ค่อยได้มากำจัดวัชพืชค่ะคิดว่าภายในอาทิตย์นี้ต้องมาจัดการค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้าวโพดค่ะพี่น้องสาวอุดรสวิตกะปลูกข้าวโพดหวานไว้อยู่สวนอยู่เน่นค่ะกะคือสิได้กินอยู่ค่ะกะติดฟักลายอยู่จ้าคือจังสิเห็นนี่ล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังใดจังติดตามกันได้ค่ะว่าสิได้กินบ่ค่ะปีนี้ข้าวโพดหวานสวิตเซอร์แลนด์จ้าส่วนผักชีลาวด้วยค่ะสาวอุดรสวิตกะกินบ่ทันค่ะเพ้อแป๊บเดียวออกดอกเต็มเลยจ้ากะคิดว่าบ่แน่จะอาจจะได้ทำพันธุ์ค่ะสำหรับใบปลูกโอกาสต่อไปค่ะพี่น้องเทียนข้างหน้าเด้ค่ะเหลืองๆคือดอกผักชีลาวเด้จ้าสุเกตตี้ค่ะพี่น้องมื้อนี้สุเกตตี้เฮากะเก็บได้คือกันค่ะอุ้ยหน่วยใหญ่ครับพี่น้องเหลือเบิ่งค่ะงามคักจ้าเก็บไปหลายลูกก็ได้ค่ะต้นนี้มาเก็บทีละหน่วย2หน่วยค่ะมื้อนี้กะได้ลูกนึงค่ะประมาณนี้ได้ค่ะต้นของเขาค่ะสำหรับมื้อนี้ได้ค่ะช่วงค่ำสาววิดรสวิตกะมาเก็บผักพี่น้องกะได้สุเกตตี้ค่ะแล้วกะได้ต้นกุ้ยช่ายเอาไปเฮ็ดผัดซีอิ๊วค่ะแล้วก็ผักเคลค่ะพี่น้องไปเฮ็ดเมนูขายมื้ออื่นค่ะเพราะว่ากินเองบ่ไหวค่ะเฮากะเอาไปเฮ็ดกับข้าวขายค่ะพี่น้องก็ประหยัดไปจ้าถึงจะบ่ประหยัดหลายกะประหยัดหน่อยอยู่ค่ะให้เพื่อนบ้านก็บ่เอาค่ะสุเกตตี้เพิ่นว่าเพิ่นก็มีคือกันจ้าสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะกะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามอย่าลืมนะคะใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เด้อค่ะปลูกผักทำสวนครัวกะทำให้เฮามีผักปลอดสารพิษเอาไว้กินตลอดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ